สวัสดีค่ะพี่ต้อยลัลลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยมาดูพามาดูต้นจำปีนะคะนี่ค่ะปลูกต้นจำปีไว้ค่ะเดี๋ยวสักเดี๋ยวเก็บดอกนี่ค่ะต้นก็ดอกดกนะคะแต่ว่าตอนนี้ปีนี้เขาไม่ออกก็เลยใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดจุลินทรีย์ด้วยใช่ไหมป้าลดด้วยน้ำจุลินทรีย์ด้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยค่ะปุ๋ยอินทรีย์ก็ใส่นะคะปุ๋ยเร่งดอกใส่ป่ะปุ๋ยเร่งดอกเพิ่งใส่นะคะแต่ว่าเขาออกแต่ปีก่อนออกเยอะเลยตอนนี้พอฝนมาก็เห็นดอกบ้างค่ะนี่ค่ะปลูกจำปีไว้หอมนะคะเนี่ยปลูกประดับบ้านไว้แล้วก็เขาจะบานก็จะมีกลิ่นหอมใกล้ห้องนอนพอดีเลยนะคะนี่ค่ะปลูกต้นจำปีเดี๋ยวพี่ต้อยพาดูดอกจำปีอุ้ยเริ่มมืดแล้วค่ะเนี่ยไฟติดละอันนี้ไฟพลังงานโซลาร์เซลล์นะใช่ไฟฟ้าอ๋อไฟฟ้าลืมไปเรียกพลังงานโซลาร์เซลล์นี่ค่ะอันนี้บานแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ต้อยจะไปดูดอกตูมให้ดูดอกตูม6 โมงกว่าแล้วค่ะจะมืดแล้วพระอาทิตย์จะตกดินละต้องปีนบันไดดูนะคะเพราะสูงอะออกหลายดอกค่ะนี่ค่ะดอกนี้สวยมากเลยอ่ะนี่ค่ะนี่ปลูกไว้ใกล้ห้องนอนนะคะหน้าต่างนอนนะหอมนะคะจำปีคนสมัยก่อนเขาชอบปลูกจำปีจำปีก็ร้อยมาลัยก็ดีนะคะหรือเก็บไหว้พระก็ได้เก็บวางหัวนอนก็ได้นะคะหอมชื่นใจมีสองดอกแล้วก็เก็บไว้ที่จ้ะนี่ดอกอันนี้บานเลยค่ะอันนี้ตูมแล้วก็มีอยู่ข้างบนอีกเลยเก็บไหว้พระนะคะแล้วก็เก็บเมื่อคันไฟนะแม่นะนี่ค่ะจำปีนะคะหอมนะคะเก็บไหว้พระได้ร้อยมาลัยได้วางได้เป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกนะคะปลูกตามบ้านเรือนก็จะหอมนะคะปลูกให้ตรงหน้าต่างห้องนอนด้วยยิ่งหอมนะคะส่งกลิ่นหอมดอกไม้ไทยๆเรานะคะนี่ค่ะจำปีนะคะต้นกำลังนั่นงามเลยค่ะต้นกำลังโตเลยนี่ค่ะพี่ต้อยก็ปีนถ่ายเดี๋ยวพี่ต้อยจะเด็ดดอกจำปี1 ดอกนี่ค่ะเด็ดดอกจำปี1 ดอกเด็ดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือที่ไปตัดต้นไม้มาได้ดำปิดปีนี่ค่ะได้แล้วค่ะดอกจำปีสวยเชียวค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูดอกอื่นกันดอกนี้ก็บานแล้วอ่ะเดี๋ยวดูอันอื่นอีกทีไม่ประมาทการอย่าตกนะคะขอบคุณที่รับชมถ้ามีพื้นที่ก็ปลูกจำปีไว้ริมหน้าต่างได้นะคะดอกเขาจะหอมนะคะสดชื่นนอนเด้อเก็บไหว้พระได้เก็บไปวางหัวนอนได้โอเคนะคะพี่ต้อยบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะบายค่ะมาเก็บจำปีกันค่ะนี่ค่ะดอกไม้หอมนะคะบูชาพระก็ได้ไหว้พระก็ได้เก็บผลวางไว้หัวนอนก็ได้บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย